วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรม Nike วีรัน BKK เนี่ยจบโดยสมบูรณ์ครับวันนี้เรามีสกู๊ปด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราพาท่านไปชมการแถลงข่าวเทนนิสในรายการ World Tennis Thailand Championship ครับในช่วงของ Thai Todayบ่ายวันนี้เองนะครับมีการแถลงข่าวโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยกับการแข่งเทนนิสรายการพิเศษ World Tennis Thailand Championship 2015ที่โรงแรม V Hotel ถนนเพชรบุรีครับภายในงานก็มีท่านนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยครับนายสวัสดิ์ ลิปตะพันลบนะเป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าของการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษ World Tennis Thailand Championship 2015ซึ่งมีนักเทนนิสชื่อดังตอบรับมาร่วมกันอย่างคับข้างครับทั้งดาวิดเฟเรจากสเปนครับโทมัสเบอร์ดิชจากสาธารณรัฐเช็กมิลอสบราวนิชจากแคนาดาครับจอห์นอิสเตอร์จากอเมริกาฟาบิโอฟอตตินี่จากอิตาลีริชาร์ดกาสเก้จากฝรั่งเศสครับจะแข่งกันวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมณที่สนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยที่ผู้ชนะแต่ละแมตช์เนี่ยจะมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 100,000 เหรียญนะครับและผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว King's Cup ด้วยนักเทนนิสทั้ง6คนเนี่ยจะมาถึงประเทศไทยเวลา 11:00 น.ครับวันที่30มกราคมก็จะมีการแถลงข่าวตอนบ่ายก่อนที่จะแข่งกันวันที่31ธันวาคมปีนี้ถึง2มกราคมปีหน้าครับเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณสุวัฒน์ ลิปตะพันลบด้วยครับก็ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเชิญนักเทนนิสระดับโลกจริงๆนะครับ20อันดับแรกมาพร้อมๆกัน6คนเนี่ยก็คิดว่าจัดได้ยากมากๆนะครับการที่เขามาเนี่ยแสดงว่านักกีฬาพวกนี้เขารู้สึกดีๆกับประเทศไทยนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อทดแทนThailand Open ด้วยแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเรามีนักกีฬาที่เราคัดเลือกมาแล้วฉะนั้นเนี่ยแต่ละแมตช์เนี่ยจะสนุกทุกแมตช์นะครับแล้วก็ทั้ง6คนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกต่อไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยเราอยากให้การแข่งขันครั้งนี้ทั่วโลกได้เห็นประเทศไทยเห็นความสวยงามของประเทศไทยแล้วก็เป็นการแฮปปี้นิวเยียร์ไปยังแฟนกีฬาเทนนิสทั่วโลกด้วยเราก็เลยได้ให้มีการถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศก็คือทาง True นะครับช่องเทนนิส670กับTrue Anywhere รวมทั้ง True For You ฉะนั้นทุกท่านนะครับถ้าไม่ไปชมที่หัวหินก็ชมการถ่ายทอดที่บ้านแล้วก็ต่างประเทศเราก็ติดต่อ Fox Sport ที่จะถ่ายทอดในเอเชียและก็ Euro Sport ที่จะถ่ายทอดในยุโรปฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับผมก็อยากถือโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขช่วงหยุดยาวปีใหม่ชมกีฬาดีๆนะครับที่นักเทนนิสทั่วโลกให้เกียรติมาที่ประเทศไทยโอเคนะครับนอกจากนี้ครับทาง True Corporation ก็มีการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อให้สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมครับผู้ปั่นได้สุขภาพแล้วก็รวมไปถึงเปิดโอกาสให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสด้วยครับโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาครับที่สะพานพระราม8ทางบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้มีการจัดงานปั่นเพื่อให้ครับเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการทำดีให้พ่อดูปีที่9เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ครับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวในงานก็ได้รับเกียรติเปิดงานจากคุณสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับโดยที่ก่อนเริ่มกิจกรรมนั้นก็มีการจุดเทียนชัยแล้วก็ร่วมร้องเพลงถวายพระพรเพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาครับสำหรับการปั่นจักรยานได้เริ่มต้นตามเส้นทางถนนสะพานพระราม8ครับเพื่อเป็นการสะสมระยะทางทุกๆ20กิโลเมตรครับจะแลกเป็นแท็บเล็ต True Smart ครับขนาด7นิ้วแล้วก็จะไปมอบให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทยเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รวมทั้งเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดินครับทีนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนมาฝากกันครับ
การที่นักปั่นทุกท่านมาช่วยกันปั่นจักรยานในวันนี้แล้วก็ทุกๆ20กิโลได้แท็บเล็ต1เครื่องเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่ามีนักปั่นมาปั่นจนครบ23กิโลเนี่ยประมาณ 2,000 คนนะครับก็จะได้แท็บเล็ต 2,000 เครื่องซึ่งเด็กออทิสติกในบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่เป็นหลักแสนนะครับจริงๆแล้วก็ยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะแต่อย่างน้อยก็เป็นจุดที่ช่วยกันนะครับในการที่จะนำเอาสิ่งที่ดีแล้วก็ไปช่วยพัฒนาการสื่อสารของน้องๆออทิสติกหรือเด็กพิเศษที่เราต้องช่วยกันดูแลในฐานะที่เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวสังคมไทยเดียวกันครับก็เดี๋ยวเราคงจะมีจัดอีกนะครับก็ครั้งนี้สำเร็จมากก็คนก็มาเยอะมากเข้าใจว่าน่าจะ 2,000 กว่าถึง 2,500 นะฮะก็ถือว่าต้องดูในสเต็ปต่อไปนะครับว่าจะทำต่อที่ไหนยังไงก็ติดตามกันอีกทีครับทุกปีจริงๆทุกปีจะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆนะครับในแง่ของกิจกรรมแต่เรื่องจักรยานก็เป็นเทรนด์ที่คนไทยกำลังชอบกันมากนะครับก็อาจจะจัดอีกก็ได้ครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึง CGLTE ครับคุณนั่นเองก็ช่วยกันติดนั่นก็คือกิจกรรมดีๆจาก True Corporation นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือวันเสาร์เนี่ยก็มีกิจกรรม Nike We Run BKK ครับสรุปเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปเรื่องนี้นะฮะครับมีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 6,000 กว่าคนครับไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Nike ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกจัดกิจกรรมวิ่ง We Run BKK ครั้งแรกใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเป็นการนำการวิ่งรูปแบบใหม่ผสมผสานจังหวะดนตรี Nike ได้สร้างสรรค์กิจกรรม We Run ขึ้นทั่วโลกเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วมีรูปแบบการวิ่งที่จัดขึ้นแต่ละเมืองแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องระยะทางที่เริ่มต้นตั้งแต่7กิโลเมตรจนถึงมาราธอนเต็มระยะทางรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองวีรันBKKเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 21:00 นบริเวณลานด้านข้างอาคารกีฬานิมิตบุตรครั้งนี้มีนักวิ่งทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพมาร่วมงานกว่า 6,000 คนเลยทีเดียวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาจากของการค้าครับมาในของการไทยเตรียมตัวครับก็มีซักซ้อมมานิดนึงฮะเข้าฟิตเนสมอลล์อะไรอย่างงี้มั่นใจไหมครับมั่นใจไหมมั่นใจค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจครับครับก็ปกติก็ออกกำลังกายแล้วก็ฝึกซ้อมมาเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่พอทราบว่ามีงานนี้ก็ได้ฝึกซ้อมเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นนะครับครับก็วันนี้ก็มีความพร้อมมั่นใจครับว่าวันนี้จะทำผลงานได้ดีครับผมครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ออกวิ่งกำลังกายหลังเลิกเรียนนะครับโอ้สบายครับพี่ผมนี่ครับ10กิโลมั่นใจครับคิดว่า10กิโลไหวไหมครับไหวมากครับเลยที่นี่ก่อน10กิโลได้กี่นาทีโอ้ย10นาทีครับอ๋อ10นาทีข้าวจะชายนาที11ล้มครับก่อนระเบิดความมันด้วยคอนเสิร์ตศิลปิน2วงร็อกชื่อดังทั้งโปเตโต้และโลโมโซนิกทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกและฮึกเหิมก่อนออกตัวจากจุดสตาร์ททันทีที่ถึงเวลา 23:00 นได้ทำการปล่อยตัวโดย2ศิลปินอย่างคุณพัชชัยภักดีสู่สุขหรือปั๊บโปเตโต้และคุณอริทัศน์พลตาลหรือบอยโลโมโซนิกได้ร่วมการวิ่งในครั้งนี้ด้วยเส้นทางการวิ่งมีทั้งหมด10กิโลเมตรผ่านซอยจุฬาลงกรณ์12เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทเข้าสู่ถนนพระราม1มุ่งหน้าถนนบรรทัดทองเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนพระราม4ตรงเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยจุฬาลงกรณ์64ออกถนนพญาไทกลับตัวเข้าซอยจุฬาลงกรณ์12เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยจุฬาลงกรณ์5วนเข้าสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไซสนามกีฬาเทพหัสดินเข้าเส้นชัยอาคารกีฬานิมิตบุตร
ี้ทางรายการ Sport Today ยังมีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณเขมชาติเติมวิวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Nike ประเทศไทยจำกัดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม VLAN BKK นะครับก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งนะครับรวมถึงเยาวชนแล้วก็นักวิ่งนะครับให้วิ่งได้ดีขึ้นไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นโดยมีดนตรีมาเป็นส่วนช่วยในสร้างการแรงบันดาลใจให้วิ่งได้ดีขึ้นครับต้องขอขอบคุณทาง Nike ที่ได้นำกีฬาวิ่งมาเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายตลอดจนเป็นการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการวิ่งและออกกำลังกายของโลกนั่นก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะใช่ครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่าก็คือคักมากแล้วคนแน่นไปหมดเลยใช่ครับช่วงนี้ครับมาติดตาม True Sport Today รับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะรับชมทางการทดสอบของเราได้ครับก็เป็นลาลิก้าครับคืนนี้ครับอเมริกับรายโยบายเยกาโน่ครับตี 2:45 True Sport HD 2แล้วก็โชครับซานโดเรียกับนาโปลีครับตี 3ฟอร์มดีทั้งคู่ครับแมมี่กับนิวยอร์กเจ็ตส์ใน NFL ช่วง Regular Season 8:30 ฮะเช้าพรุ่งนี้ NBA รับเดนเวอร์กับยูทาห์9:00 เช้าแล้วก็ UK Championship Snooker ครับรอบ3นะครับตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนและอีกช่วงนึงก็คือตี 2:00 ถึง 6:00 เช้าครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้โชคดีที่โทรเข้ามาตอบคำถามได้ทันเวลารับไปรางวัลละ2ใบกับรายการ GLS นะครับทีมฟุตบอลระดับตำนานที่กำลังจะมาเมืองไทยนี่ก็คำตอบก็คือฟาบิโอคันนาวาโรเขาคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติอิตาลีก็คือในปี2006นั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนี่คือ2รายชื่อผู้โชคดีนะครับครับติดต่อรับบัตรรับบัตรได้นะครับครับที่ติดของเราก็สำหรับฟุตบอลรายการนี้ครับจะเล่นกันในวันศุกร์ที่5ธันวาคมนี้นะครับในเวลา 19:30 นที่สนาม SCG Stadium ครับผมช่วงท้ายครับช่วงท้ายนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ผ่าน facebook.com/sptoday นะครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเวอร์โมชั่นครับให้ไปดูลีลาความเป็นระดับแข้งเทพของลิโอเนลเมสซี่กับเนย์มาร์ว่า2คนนี้ดวลกันแล้วใครจะเดาะบอลได้เก่งกว่ากันครับครับผมแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่เป็นพรุ่งนี้ครับเวลา 12:00 นครับและ 19:30 นวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to startTell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Life will pass me by if I don't open up my eyes Well, that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wide